สวัสดีครับเช้านี้ที่อำเภอท่าบ่อครับจังหวัดหนองคายเป็นสุดเขตแดนสยามของประเทศไทยนะครับเราได้มาเยี่ยมเยียนสมาชิกซึ่งอดีตเป็นพิธีกรของชมรมรวมช่างด้วยใจเรียกว่าโฆษกพรรคแต่เนื่องจากการขยายอู่การทำธุรกิจเร่งด่วนก็เลยห่างเหินกันมานานวันนี้ได้โอกาสมาเยี่ยมเยียนก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ป้อมนะครับป้อมมอเตอร์เซอร์วิสอำเภอท่าบ่อที่เปิดสาขาที่2เนื้อที่2ไร่กว่าแล้วก็เปิดเป็นอู่ใหม่เป็นศูนย์บริการใหม่และพร้อมจะทำโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมและก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมเชฟมาตรฐาน AC Delco ของจังหวัดหนองคายอีกท่านนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอาจารย์ป้อมหล่อขนาดไหนแล้วก็ศักยภาพในการทำงานเครื่องมือมีอะไรบ้างเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของพื้นที่นะครับซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ให้แนะนำตัวเองนะครับตามมาครับสวัสดีครับอาจารย์ป้อมสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับก็สาขา2นี่รู้สึกว่าใหญ่โตมโหฬารเนี่ยครับก็ครับก็ไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับสาขาที่2นี่เปิดมาทำการมาตั้งแต่ที่ต่ำขนาดนี้แล้วถมที่ด้านข้างสูงขึ้นใช่ครับเพื่อทำโชว์รูมอะไรสักอย่างนะก็ตอนแรกก็คิดว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมขายอะไหล่พวกนี้ฮะหมายความว่าเราจะขายรถด้วยซ่อมให้ลูกค้าเอาเป็นรถไปใช้อ๋อแล้วก็อะไรน่าจะเป็นห้องอะไรนะน่าจะเป็นห้องอะไรข้างบนครับก็เราจะมีเชฟโรเดต AC Delco ครับผมมาร่วมงานก็จะมาพูดคุยอาจารย์ป้อมวันนี้ครับว่าเราจะเปิดศูนย์ที่นี่ครับอาจารย์ป้อมคิดว่าไงรับหรือไม่รับอ๋อก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้ร่วมงานกับบริษัท AC Delco ครับครับก็ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ป้อมเนี่ยครับคือซ่อมรถยนต์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอู่มาตรฐานในอำเภอท่าบ่อแล้วล่ะครับมีตั้งแต่เครื่องตั้งศูนย์ล้อครับสแกนเนอร์ครับต่างๆซ่อมหัวฉีดครับซ่อมเกียร์ออโต้ครับช่วงล่างเบรกคาร์ดถ่ายของเหลวก็ทำธุรกิจยานยนต์เกือบครบวงจรครับแล้วแอร์ทำไหมแอร์ก็ทำครับแล้วใดอ่ะใดก็ทำครับโอ้ก็กินคนเดียวเลยไม่แบ่งให้ใครเลยคือ มันเป็นวันสต็อปเซอร์วิสคือรถเขามีปัญหามามันเสียเวลาลูกค้าถ้าเกิดเขาทำแล้วเขาไปตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมล่ะครับเราก็มีความรู้ความสามารถที่พอแก้ปัญหาให้เขาได้ครับมันหนึ่งมันก็ช่วยการประหยัดค่าใช้จ่ายลูกค้าด้วยก็คือ one stop service จบที่เดียวรู้สึกว่านานมาแล้วไม่ได้ร่วมโครงการต่างๆของชมรมรวมช่างด้วยใจสาเหตุเป็นเพราะสาเหตุเป็นเพราะตอนนั้นก็คือว่าผมต้องทำสาขา2ขึ้นมาก็เลยต้องลงมือทำสาขาก็เลยมุ่งทำที่ตรงนี้ให้เสร็จก็เลยไม่ได้เข้าไปร่วมกับชมรมเป็นระยะเวลาพอสมควรเมื่อผมคิดว่าผมแก้ไขปัญหาหรือพร้อมแล้วก็จะเข้าร่วมชมรมต่อครับครับก็เป็นโฆษกพรรคเหมือนเดิมครับก็เคยเป็นโฆษกอาจารย์ใหญ่มอบให้เป็นโฆษกของชมรมรวมช่างรวมช่างด้วยใจครับแต่คราวนี้ก็คงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับครับก็อาจารย์ป้อมต้องจัดเวลาทางนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับนะเพราะว่าทำมาหากินต้องมาก่อนครับส่วนร่วมนั้นเราว่างเมื่อไหร่ก็ไปถ้าไม่ว่างเรายังจัดการบริหารตรงนี้ยังไม่เสร็จครับต้องจัดการบริหารให้เสร็จก่อนครับเพราะการทำงานมันคิดแล้วต้องทำเลยครับถ้าเรายังยืดเยื้อเท่าไหร่5ปี10ปีไม่เสร็จมันต้องทำให้เสร็จก่อนครับก็ยินดีด้วยครับที่วันนี้ที่เปิดโอ้ขอบคุณมากสาขา2ที่ใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วก็เครื่องมือพร้อมเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมหมดแล้วอนาคตผมว่าคิดว่าอู่เก่าเนี่ยคงต้องจะย้ายที่หมดเลยย้ายมาที่นี่ครับเพราะที่โน่นเราเช่าเขาอยู่ครับเราพัฒนายากเราซื้อเองเป็นที่ของเราเองครับและติดถนนใหญ่ครับนะครับมาขึ้นล่องในเห็นหมดครับตรงนี้ครับเข้าออกได้ 2-3 ด้านผมที่ในลึกกี่เมตรเนี่ยประมาณ2เมตรได้มั้ยจากที่ที่เราเหยียบอยู่ตรงเนี้ยครับ2เมตรถ้าจากข้างบนลงไปลึกอ่ะ4เมตรโอ้ถม4เมตรครับก็หลายตังค์นะหลายตังค์ครับอ้าวแล้วเดี๋ยว
อีกสักครู่เราจะพาไปดูเครื่องไม้เครื่องมือของอาจารย์ป้อมที่เขาพร้อมจะเซอร์วิสนะครับครับตอนนี้เล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนยุคปัจจุบันตั้งแต่โควิดมามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนก็เยอะมากครับกำลังของลูกค้าก็ลดถอยลงไปเราก็ต้องปรับตัวครับต้องปรับตัวทำใหม่ครับปรับตัวคือเรื่องเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเราลงครับเพื่อให้เหมาะสมสองก็คือบริการลูกค้าให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ทำให้ประหยัดที่สุดทำให้ประหยัดนั่นแหละครับคือทำให้ถูกใจลูกค้าแต่ทำเวลาที่สุดเนาะครับในการทำงานเมื่อคืนได้เจอกับอาจารย์ช่างที่อำเภอน้ำสมทั้งสองท่านเป็นไงบ้างฮะเล่าสู่กันฟังหน่อยก็ประทับใจครับเขามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองครับจนให้ได้เป็นช่างระดับเหมือนกันครับคืออยู่แนวหน้าแล้วล่ะในกลุ่มพวกเราเนาะเพราะเรามีอะไรเราช่วยเหลือกันตลอดครับมันเป็นง่ายๆว่าทุกวันนี้โลกมันเป็นเครือข่ายครับเราต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อดูแลกลุ่มผู้ใช้รถยนต์อยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้ครับแต่บางอย่างที่เรายังไม่เคยผ่านมันต้องใช้เวลาหาครับแต่ถ้ามีเครือข่ายเราใช้เวลา5นาที10นาทีครับเราก็สำเร็จแล้วสำเร็จคือต่างคนต่างช่วยกันครับเราหาวันนึงไม่เจออาทิตย์นึงไม่เจอก็มีครับแต่ถ้าเกิดเรามีเครือข่ายอ้าวอันนี้เคยเจอตรงนี้ครับอาจารย์ช่างจังหวัดโน้นบอกเนี่ยดูนะต้องระวังตัวนี้ครับนี้เราก็ได้เปรียบเยอะแล้วในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่แบบพี่แบบน้องทำงานตรงไปตรงมาเราจะไม่ชาร์จลูกค้าในกลุ่มเราเนี่ยเราจะห้ามเด็ดขาดและห้ามชาร์จลูกค้าโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายมากครับอันตรายมากเพราะว่าซึ่งเราไม่ได้ว่าใครแต่มีหลายๆอู่ยังทำอยู่ไอ้ตรงนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราในกลุ่มชมรมรวมช่างด้วยใจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะครับก็ฝากสมาชิกทุกท่านนะครับที่อำเภอท่าบ่ออู่ป้อมมอเตอร์เซอร์วิสเบอร์โทรอะไรครับ086 861 8528ครับยินดีรับใช้ครับครับเบอร์ออฟฟิศ042 432 129ครับสถานที่ตั้งตรงนี้ถนนมิตรภาพครับครับทางแยกนะมันจะมีมิตรภาพใหญ่คราวนี้เขาเรียกมิตรภาพเล็กหรือว่าทางหลวง211ครับต้นทางจะอยู่ที่ตำบลหนองสองห้องทางเข้าหนองคายนะครับไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเป็นเส้นทางติดริมน้ำโขงสวยงามมากครับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจากนี้เราไปจังหวัดเลยได้เลยได้เลยครับเลาะริมน้ำโขงครับผมระยะกี่กิโลจากปากทางหนองสองห้องเส้นทางตัวนี้ยาวประมาณ190กิโลครับก็ถึงจังหวัดเลยครับผ่านหลายอำเภอครับอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสิงห์ใหม่อำเภอสังคมอำเภอปากชมแล้วก็อำเภอเชียงคานครับก็ใครจะมาท่องเที่ยวจังหวัดเลยก็ผ่านในทางนี้ได้ครับเป็นเส้นทางที่บิ๊กไบค์หรือว่ารถท่องเที่ยวใช้บ่อยครับเป็นขบวนหลังจากพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยเราจะพาไปดูรอบบริเวณอู่ก่อนนะครับครับผมกล้องจะแพนไปว่ารอบบริเวณอู่นั้นกว้างขวางขนาดไหนรถจอดรอซ่อมกี่คันแล้วก็เครื่องมือมีอะไรบ้างไอ้ตรงนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดก็คือเครื่องตั้งศูนย์ล้อมาใช่ครับเครื่องตั้งศูนย์ล้อเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเชิญกล้องมาทางนี้หน่อยครับเปิดเครื่องเลยให้สมาชิกได้ดูเครื่องตั้งศูนย์ล้อปัจจุบันเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์นะครับกล้อง4ตัวไร้สายต้องดีเลย์เวลาก่อนครับเราจะไปดูเครื่องมือตัวอื่นก่อนเพื่อรอหน้าจอครับผมเชิญครับนี่ที่ล็อกพวงมาลัยครับล็อกพวงมาลัยล็อกเบรกมีหมดนะครับเครื่องตั้งศูนย์ล้อสมัยนี้ครับเป็นกล้องระบบ 3D นะเอาครับเอาลงมาก่อนอู่จะไปได้ 80% นะตอนนี้เราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับแค่ 80% อีก 20% ต้องขนมาให้หมดครับมันยังมีเครื่องมือที่อยู่อู่เก่าอีกพวกห้อยหรือพวกแท่นอัดอะไรเยอะแยะอยู่ครับจันป้อมเคยอยู่ศูนย์อะไรมาก่อนหรือเปล่าศูนย์เหรอไม่มีฮะไม่ได้อยู่เป็นช่างสืบเนื่องจากพ่อเป็นช่างเก่าในท่าบ่ออ๋อพ่อเป็นช่างรุ่นเก่ารุ่นแรกๆพ่อก็ชื่อศูนย์นะสายเลือด อยู่กับศูนย์ครับสายเลือดก็เป็นช่างไปครับอาชีพที่ไม่มีวันตาย
ครับอาชีพนี้ตัวนี้ผลิตขึ้นมาเองเครื่องเกียร์ตันเบรกก็มีด้วยเหรอครับโอ้มีครบเลยนะเนี่ยตัวนี้ทวงล้อทวงล้อเกียร์ตันเบรกครับนี่รู้สึกว่าไอ้เครื่องมือทำยางเปล่าใช่ครับก็เราทำธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ขายแบตเตอรี่ด้วยครับเพราะเดี๋ยวมีแบตเตอรี่ของ AC Delco เข้ามาเสริมครับแล้วก็ผ้าเบรกลูกหมากกองเครื่องครับของเหลวต่างๆครับมีเครื่องถ่วงล้อดึงออกเครื่องทำยางเครื่องเปลี่ยนยางโอ้เนี่ยเอาคนเดียวหมดเลยนะเนี่ยไม่แบ่งให้ใครเลยมันทำงานให้ลูกค้าได้รวดเร็วฮะเราคือไม่ต้องเคลื่อนย้ายรถอ่ะก็ดีครับทีนี้สำคัญที่บุคลากรในอนาคตเนี่ยมันจะล่อยหลอนะครับต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้มาในเมื่อล่อยหลอแล้วเราก็ต้องพลิกสถานการณ์ทำอีกแบบหนึ่งครับเนาะครับเอาตอนนี้ก็ชมเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยมีอะไรจะฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็สมาชิกชมรมรวมช่างมีใจบ้างครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณสมาชิกชมรมก่อนนะครับครับที่ช่วยเหลือกันแบ่งปันกันในความรู้ครับทำให้เรามีโอกาสร่วมกันครับแล้วก็ขอฝากถึงผู้ใช้รถประชาชนทั่วไปครับรถยนต์เปรียบเสมือนปัจจัยที่5ของเราครับเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่6ก็คือมืออาจจะเป็นมือถือ1เรื่องยางเรื่องช่วงล่างมีความสำคัญต่อชีวิตเรามากเวลาเราใช้รถนะครับเบรกเนี่ยเบรกคือชีวิตเลยอยากให้ดูอยากให้ดูแลเลยเรื่องเบรกครับเวลาเราขับรถไปแล้วถ้าเบรกไม่อยู่เนี่ยเรามันไม่ได้เราคนเดียวมีคนข้างหลังด้วยครับทรัพย์สินเสียหายบุรถยนต์เสียหายครับผมแล้วเรื่องหนึ่งก็คือเมาแล้วขับครับส่วนมากก็ขอฝากด้วยนะครับครับเมาแล้วขับครับก่อนเดินทางก็ตรวจเช็คสายพานหม้อน้ำวัดระดับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันคาร์ดน้ำกันแบตเตอรี่ครับพัดลมหน้าหม้อน้ำครับหรือฟีปั๊มหรือสายพานต่างๆครับก่อนเดินทางครับแม้กระทั่งลมยางครับท่านก็ต้องตรวจคือไม่อยากให้สมาชิกของเราเนี่ยไปกินข้าวลิงใช่ครับสมาชิกกินข้าวลิงคนเดียวไม่พอช่างเดินทางไปถึงร้านอะไรปิดก็ต้องนอนรอนอนรอ กินข้าวลิงเหมือนกันครับครับแต่ยุคปัจจุบันนี้เรามีรถยกเพื่ออาจารย์ป้องมันมีรถยกมีครับเดี๋ยวนี้กาอูต่างๆจะพัฒนาตัวเองขึ้นมามากจะมีรถยกมีเครื่องสแกนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆหลายตัวรองรับนะครับตอนนี้ก็เป็นอู่ที่เพียบพร้อมนะครับที่สามารถจะรองรับได้เลยว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่ว่าญี่ปุ่นยุโรปหรือรถไฮบริดเราก็มีการพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความรู้กันมาพอสมควรแม้กระทั่งแอร์ปัจจุบันนี้ทำแอร์แล้วไม่มีเครื่องมือแอร์ก็ไม่ทำงานมันต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยครับแต่ตรงนี้ก็คือรถอนาคตจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับเพราะเครื่องมือต้องพร้อมถ้าไม่พร้อมเราต้องหาเครือข่ายในกลุ่มพวกเรานั้นเพื่อช่วยเหลือกันแต่ในเมื่อเขาเดินทางมาแล้วก็เจ้าของอู่ก็อย่างน้อยต้องช่วยค่าน้ำมันให้เขาไปกลับด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าเขาต้องสละเวลางานมาทำให้เราก็ช่วยค่าน้ำมันเขาไปอันนี้ก็คือในกลุ่มนะพึ่งพากันระยะยาวต้องเป็นแบบนั้นนะครับการลดเสียต่างๆพวกเราซ่อมรถไปแล้วเกิดมีปัญหาอีกประเด็นขึ้นมาไปอีกหนึ่งจังหวัดเราก็มีสมาชิกอีกหนึ่งจังหวัดดูแลรถยนต์คันนั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผิดพลาดจากอู่เราจะช่วยเหลือกันเจ้าของรถไม่ต้องจ่ายนั่นคือกรณีที่ผิดจากช่างนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเราก็มีสมาชิกดูแลให้ในราคายุติธรรมตามความเหมาะสมไม่มีการชาร์จกันนะครับก็คุยกันมานานพอสมควรเดี๋ยวต้องรออาจารย์ป้อมอู่เสร็จเรียบร้อยเราจะมาเยี่ยมอีกครั้งนะครับนะครับก็วันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวไว้แมตช์หน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ